ชาวเชียงใหม่กว่า500คนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวผาช่อตามโครงการปั่น2ล้อมาพอผาช่อร่วมชะลอความชุ่มชื้นกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้จักรยานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผาช่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกระจายรายได้สู่พื้นที่ชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงจัดหารายได้การก่อสร้างฝายในพื้นที่ภาคเหนือเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างฝายต้นน้ำชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วางจังหวัดเชียงใหม่